การแข่งขันมอเตอร์จีพีวันที่1กันยายนวันอาทิตย์นี้ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนใครจะเป็นผู้ชนะสนามนี้จับตาดูสีนักบิดคนนี้ให้ดีเขาหรือเขาหรือว่านายคนนี้หรือเขาคนนี้สวัสดีกับมอเตอร์จีพีครับวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้นะครับกับการแข่งขันมอเตอร์จีพีที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนนั่นเองนะครับเขาบอกว่าให้จับตาดูสี่นักแข่งคนนี้เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเนียบัสเตเนนี่ฮอร์เกมาตินเปโกบัญญาแล้วก็มาร์คมาเกสนะครับซึ่งทางด้านของเกสเซนี่เลสซิ่งทีมนะฮะกับสนามมอเตอร์แลนด์แห่งนี้นะครับเขาได้ทำโปสเตอร์เป็นคล้ายๆแบบภาพยนตร์เลยนะแล้วมีมาร์คมาเกสยืนเท่ๆนะครับแล้วก็เขียนว่า The God of the Wall นะฮะแพะแห่งกำแพงนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในกันให้ดูรูปนี้อีกครั้งนึงครับก็เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะที่ทางเดซินี่เรซซิ่งทีมเขาทำมาเพื่อสนามนี้โดยเฉพาะเลยครับมอเตอร์แลนด์อารากอนเนี่ยก็เป็นรูปมาร์คมาเกนนะฮะแล้วก็มีคำเขียนว่า The God of the Wall แพะแห่งกำแพงนั่นเองนะครับถือว่ากราฟิกนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเลยอย่างกับภาพยนตร์เลยนะมาดูเลเยอร์ของสนามมอเตอร์แลนด์อารากอนกันบ้างนะครับจะมีความยาวต่อรอบเนี่ยเกือบ 5.1 กิโลเมตรนะครับส่วนพื้นแทร็กเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ15เมตรโค้งขวาจะมีอยู่7โค้งและโค้งซ้ายเนี่ยมีอยู่10โค้งจะเห็นได้ว่าโค้งซ้ายมากกว่าโค้งขวา3โค้งส่วนสนามนี้นะครับต้องบอกว่าต้องจับตาดูเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเปโก้บัญญาฮอเก้มาตินหรือแม้แต่อีเนียบัสเตเนนี่นะครับโดยเฉพาะนะครับเปโก้บัญญาแล้วก็อีเนียบัสเตเนนี่เนี่ยต่างก็ได้แชมป์ที่สนามนี้มาแล้วนะครับซึ่งตัวของอีเนียบัสเตเนนี่เนี่ยได้แชมป์ของสนามนี้ในปี2022แล้วก็บัญญาเนี่ยได้แชมป์ของสนามนี้ในปี2021ส่วนมาตินนี่ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเพราะว่าสนามที่แล้วเนี่ยที่ Red Bulling Circuit ออสเตรียเนี่ยมาตินเองได้ที่2บัญญาได้ที่1นะฮะมันก็เลยมีแต้มคะแนนห่างกันอยู่แค่5แต้มนะครับแต่ผมว่าที่สนามเนี้ยอารากอนเนี่ยผมว่าแน่นอนครับมาตินน่าจะทวงคืนมานะฮะก็น่าจะเห็นการไล่บี้ระหว่างมาตินแล้วก็เปโก้บัญญานะครับส่วนเอเนียบาสเตนินี่เนี่ยถามว่ามีโอกาสจะชนะสนามนี้ไหมก็มีอยู่เหมือนกันนะครับเพราะเขาก็เคยชนะสนามนี้มาแล้วในปี2022นะครับซึ่งเอเนียบาสเตนินี่เนี่ยเป็นนักขี่ที่แบบว่าออกมาสตาร์ทเลยเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะฮะคือแกขี่แบบทรงๆตัวแล้วก็เหมือนจะเป็นการถนอมยางไปในตัวด้วยครับเห็นอย่างนั้นน่ะพอแบบรอบกลางๆเกือบจะหมดรอบเงี้ยค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมานะครับสำหรับเอเนียบัสเนนี่ก็มีโอกาสนะครับที่จะชนะในสนามนี้ได้ถ้าเกิด2คนนี้ไม่ว่าจะเป็นบัญญาหรือว่ามาตินเนี่ยเกิดผิดพลาดไปอย่างเงี้ยเอเนียบัสเนนี่อาจจะขึ้นมาแทนก็เป็นไปได้ซึ่งสไตล์การขับขี่ของเอเนียบัสเตเนนี่ต้องบอกว่าดูแล้วเหมือนจะธรรมดานะแต่ภายในความธรรมดาของเขาเนี่ยเขามีความค่อนข้างที่จะเสถียรในตัวเองนะครับซึ่งบางครั้งบางสนามเนี่ยเราก็เคยเห็นมาแล้วนะว่าเคยนำม้วนเดียวจบแบบไร้ทิติก็มีมาแล้วขณะที่มาร์คมาเกสเองนะครับแน่นอนครับไม่พูดถึงเขาคนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาคนนี้นะครับในสนามมอเตอร์แลนด์อารากอนแห่งนี้เขามีประวัติการชนะที่เยอะมากๆเลยนะครับตั้งแต่ปี2013 2016 17 18 19นะฮะซึ่งในการชนะทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นมาร์คมาเกสเองก็ยังอยู่กับฮอนด้านะครับและต้องบอกว่าที่มอเตอร์แลนด์อารากอนแห่งนี้นะครับมีโค้งซ้าย10โค้งโค้งขวา7โค้งโค้งซ้ายมากกว่าโค้งขวานะครับอาจจะเป็นที่ถนัดของมาร์คมาเกสก็เป็นไปได้ครับอันนี้ต้องติดตามดูดีๆนะแต่แน่นอนครับ2ล้อกลมๆก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพของพื้นผิวแทร็กสภาพอากาศสภาพของตัวรถสภาพของนักปิดเองหรือแม้แต่กระทั่งยางรถเองนะครับว่าใครจะเป็นอย่างไรจัดการบริหารยังไงได้ดีขนาดไหนและนี่ก็คือนักบิด4คนนะครับที่มีโอกาสจะชนะในสนามมอเตอร์แลนด์อารากอนแห่งนี้นะครับในการแข่งขันวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้อย่าลืมดูกันนะครับคุณผู้ชมล่ะคิดว่าจะมีคนไหนมาแทน4คนนี้ได้ไหมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ